สาวนะครับหลวงตาก็บอกอายุ9ขวบเขาก็สวดจักรพรรดิตามที่เราเปิดนะครับแล้วลูกสาวบอกว่าเห็นเม็ดสีขาวๆนะครับระยับลอยไปลอยมาด้วยตาเปล่าๆเลยอย่างเงี้ยครับเยอะแยะครับเด็กนี่เห็นเยอะแยะครับในโลกของวิญญาณมันไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่เขาเห็นมันเป็นภาพซ้อนมันเป็นความรู้สึกที่เขาเห็นน่ะคนอื่นทำไมไม่เห็นน่ะครับเออแต่เขาเห็นน่ะ เหมือนคนอยู่นั่งทั้งหลายคนคนเอ้ยผีเห็น2คนนอกนั้นไม่เห็นครับเออเพราะเหตุอะไรอ่ะมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นพลังงานเป็นความรู้สึกคือบางคนก็เห็นภาพบางคนก็รู้สึกใช่แต่ทางโลกเนี่ยเห็นรู้สึกทันทีครับใช่ไหมล่ะเออเห็นสาวสวยๆมีความรู้สึกไหมมีเออยายนี่สวยไหมประมาณเนี่ยมันก็นึกไปอย่างอื่นแล้วล่ะความรู้สึกมันไปยาวเลยใช่ไหมล่ะความรู้สึกแต่ถ้าเวลามองพระเวลาสวดมนต์เนี่ยมันจะเข้าถึงความรู้สึกตรงนั้นน่ะได้ยังไงอ่ะเออมองเห็นพระเอาหลวงปู่เนี่ยตาเห็นรูปจิตสัมผัสโดยนามธรรมไหมความรู้สึกไหมครับก็คงยากอ่ะโอ้ต้องใช้เวลาครับใช้เวลาเพราะเมื่อก่อนเห็นนี่แหละเมื่อก่อนเห็นพระเราก็แทบไม่มีความรู้สึกเลยไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกไปไหนมาไหนยิ่งเห็นพระทรงเครื่องไม่ได้จะต้องรีบเข้าไปใกล้ไปกราบเงี้ยหลวงตาถูกมันเป็นความรู้สึกครับความรู้สึกตรงนั้นไม่ใช่ธรรมดานะตุมันรู้สึกสอนรู้สึกเข้าไปเลยนะพี่คดเนี่ยเห็นพี่คดเนี่ยเห็นจริงแต่ความรู้สึกก็จะเห็นพี่คดเนี่ยเป็นนกครับเป็นเทวดาแล้วก็จะมีความรู้สึกพี่คดเนี่ยสร้างมาที่ไหนพิธีกรรมอย่างไรครับมันอยู่ที่นี่หมดเลยโอ้ผมรู้สึกมันเยอะมากเลยนะในพุทธศาสตร์เนี่ยแต่พื้นฐานตรงนี้เนี่ยเรียนยากแค่นั้นเองครับฐานนั้นคือความเบาเนี่ยท่านจึงให้กินนอนสวดมนต์ถ้าจะฝึกจริงๆนะใช้เวลาไม่กี่ปีหรอกนะไม่เกิน10ปีหมายถึงว่าพอเราได้พื้นฐานพอเรามีความเบาแล้วเนี่ยครับหลวงตามันจะต่อยอดในสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องควรเรียนไปเองเยอะเลยรู้แน่ดีว่าเราปรารถนาอะไรนู่นแหละครับถ้าไม่ตั้งความปรารถนาก็ตั้งใหม่เลยฮะมันจะรู้รู้แล้วความเวียนว่ายตายเกิดรู้แล้วว่ากูตายแน่นอนละแล้วกูก็เกิดแน่นอนละแล้วตายแล้วไปไหนเกิดเลยได้ไหมได้ครับ หรือไม่เกิดก็ได้อ๋อเกิดได้ไม่ยากเลยคือรู้ด้วยตรงที่เราจะทำไม่ทำกันเองครับเหมือนทุกอย่างเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรจะเริ่มทำอะไรใช่น่าเสียดายคนมากินนอนสวดมนต์เนี่ยไม่เข้าใจครับมันต้องเข้าใจตัวเองอ่ะพูดถึงอารมณ์ไม่ดีเนี่ยต้องค่อยๆตัดหมายถึงต้องค่อยๆห่างครับให้มันอยู่อย่างเดิมมันจะมันไม่ออกไปไหนหรอกมันยังอยู่แหละแต่มันอยู่อย่างเดิมครับอย่าให้มันเพิ่มขึ้นเราเอาเพิ่มเลเวลแห่งความสุขอะแห่งความเบาแห่งความเพลินขึ้นไปถ้ามันเพลินแล้วเนี่ยมันไม่ย้อนแน่นอนครับจะมันจะบันทึกบุญไปเรื่อยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงโอ้มันตลอด24ชั่วโมงอะโอ้เป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองนะครับอันดับแรกเลยนะลองคิดดูที่ตู้ว่าหลายปีแล้วเนี่ยคนมองเราแล้วเป็นยังไงอ่ะมันก็จะดีจากที่เราคิดรู้สึกดีเพราะว่าเรานำเครื่องที่ดีมาที่เราไงครับครูบาอาจารย์นั้นเขาฝึกกันอย่างนี้แหละไปเจอหลวงพ่อดวงผมดีทุกครั้งที่ผมไปเจอถ้าไม่ดีได้ไงเพราะเห็นท่านก็บอกขอให้โชคดีนะจ๊ะครับอ้าวความดีก็ไหลเข้าไปก็ไหลไปเขาเปลี่ยนขึ้นของความไม่ดีให้เขาครับเพราะตาเขาเห็นรูปจิตเขาสัมผัสโดยนามธรรมถึงเขาไม่มีความรู้สึกจริงแต่ว่ามันเปลี่ยนขึ้นได้อะอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับง่ายโคตรง่ายเลย
เพราะเหมือนอย่างคนที่เขาอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดนะครับแค่เรามองเขายังรู้แล้วคนเนี้ยใช่ไม่ค่อยโอเคใช่มันไปอมไว้ทำไมล่ะครับเออทำไมไม่เมตตามั่งไม่ใช่เมตตาใครนะเมตตากูเนี่ยตัวเองนี่แหละครับอารมณ์ดีมันก็ตัวเองดีอยู่แล้วเนี่ยอารมณ์ไม่ดีตัวเองมันก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคนเห็นมันเป็นยังไงครับคนอยู่ใกล้ๆไม่กี่วันกูก็หนีแล้วไงหลายคนพวกนักบวชพวกแม่ชีพวกพระน่ะใหม่ๆก็โหเข้าใกล้ครับเข้าตลอดพอนานๆเข้าเริ่มห่างแล้วเป็นเพราะขึ้นจากตัวเราเองถูกต้องเลยฮะครับจากตัวเราเองแท้ๆเลยฮะนี่ไปโทษใครอ่ะทำไมเขาหนีห่างจากเราอ่ะใช่ไหมแฟนเราเนี่ยเอาทำไมหนีห่างจากเราครับเออมันต้องดูที่เราแล้วมันหนีได้ยังไงวะถ้าเราไม่รักมันเหรอถ้าเราก็รักมันนะมันต้องมีอะไรสักท่านอย่างนะใช่ไหมล่ะ เออ